สวัสดีค่ะปาริชาตินะคะปาริชาติจากช่องสาวไทยในโนเวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงประเด็นร้อนๆของประเทศไทยเลยนะคะข่าวเมียรฝรั่งที่ภูเก็ตนะคะเราก็ได้ติดตามข่าวและเราก็อยากจะพูดนะคะคือเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหคนด่ากันทั้งเมืองนะคะเนี่ยเราก็ถึงได้บอกว่าการที่เราพูดอยู่หลายคลิปมากเลยนะคะ การที่เราเป็นคนที่ไม่ให้เกียรติคนอื่นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ต้องขอบคุณโลกโซเชียลนะคะทุกวันนี้เรามีโลกโซเชียลโลกโซเชียลมันก็ดีอย่างนี้แหละถ้าใครทำอะไรไม่ดีเนี่ยก็คือเขาก็จะประจานให้โลกรู้เลยว่าเออเราเป็นคนยังไงและตอนออแต่แต่เรื่องที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือการที่เราเป็นผัวเมียกันเนี่ยก็คือฝรั่งแล้วเราก็มีสามีมฝรั่งสาม,มีต่างชาติว่าอย่างนั้นเถอะนะคะ เราจะยกตัวอย่างเรื่องของเราก่อนนะเราเป็นสามีภรรยากันเนี่ยเวลาที่เราทําอะไรต่างฝ่ายต่างคนเห็นว่ามันผิดพลาดเนี่ยเราก็ต้องช่วยเหลือกันและบอกกันให้เราดึงสติกันนะนะคะว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันกําลังผิดนะมันกําลังไม่ดีนะแต่ถ้าเกิดในกรณีเหมือนสามีชาวต่างชาติที่ภูเก็ตเนี่ย เหมือนกับแบบว่าผัวเมียเขาเห็นพ้องต้องกันไปหมดเลยคือเขาเขาเขาเห็นพ้องต้องกันให้ทําในในสิ่งที่ว่าไม่ให้เกียรติคนอื่นแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตแล้วมันกลายเป็นอุปนิสัยที่แบบว่าเมื่อมันเมื่อมันก่อตัวเล็กๆแล้วแล้วพอไม่มีใครมาห้ามมันก็เลยกลายเป็นมันก็เลยกลายเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาเขาเรียกว่าการไม่ให้เกียดคนอื่นทีนี้เราจะยกตัวอย่างเรากาแฟเรา เรากาแฟเราเนี่ยเราเคยทําเรื่องไม่ดีหนึ่งหนคือการไปทะเลาะวิวาทกับเพื่อนคนไทยในเมืองนี้นี่แหละก็เขียนด่าในเฟซบุ๊กกันไปกันมาโทรด่ากันให้วุ่นวายจนกระทั่งมีเรื่องมีราวใหญ่โตแฟนเราเนี่ยทางฝั่งนั้นเนี่ยเขาก็ให้ฝามีเขานะเขียนมาด่าเราเราก็เลยบอกกับเขาไปว่าทําไมอะ่ะเขาึงเขียนด่าฉันได้เลยทําไมเธอไม่ด่าเขาบ้างล่ะแฟนเราเขาก็เลยบอกไปชาติถ้าเราจะอยู่ด้วยกันเนี่ย เธอจะต้องระง,งับสติอารมณ์ให้มากกว่านี้ถ้าเธอคิดว่าสิ่งที่เขาทํามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเธอก็ไม่ต้องไปทําตามเขาการที่ฉันเป็นลูกผู้ชายแล้วฉันจะไปเขียนด่าผู้หญิงเนี่ยมันไม่เป็นลูกผู้ชายฉันไม่ทําใครจะทําก็ทําไปเธอเป็นผู้หญิงเธอทะเลาะก,กันเองเธอก็ไปแก้ไขกันเองและฉันก็ไม่ชอบเลยที่เธอเก่งไปทะเลาะคนอื่นหรือเขียนด่าคนอื่นในโลกโซเชียลมันเป็นเรื่องน่าอายสำหรับคนที่นี่ไม่มีใครเขาทำกัน คนที่ดีๆเขาไม่ทําหรอกปริชาติฉันอยากให้เธอเนี่ยปรับปรุงตัวถ้าเธอไม่ปรับปรุงตัวเนี่ยเราอยู่กันไม่ได้เพราะฉันก็ไม่ชอบที่จะมีเมียเที่ยวเขียนไปดา่าคนนู้นเที่ยวเขียนไปด่าคนนี้ครอบครัวฉันก็ไม่ชอบอันนี้คือสิ่งที่แฟนเราเขาเตือนเรา ถามว่าเราโกรธไหมก็โกรธแต่เราต้องรู้จักระงับสติอารมณ์แล้วก็รู้จักปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นไม่ใช่สิบปีสิบชาติก็จะไปเขียนด่าชาวบ้านเขาเก่งก็ไปเก่งอย่างอื่นเก่งแล้วก็เก่งไปทํางานเก่งไปเรียนหนังสือเก่งไปเล่นสกีนะคะไม่ใช่เก่งแล้วมาเที่ยวด่าคนอื่นให้สร้างความอับอายให้ครอบครัวสร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนสร้างความเดือดร้อนให้คนที่ทํางานนะคะอันนี้ก็คือเราเนี่ยเป็นคนผิดแล้วแฟนเราเนี่ยเขาก็เตือนเรานะคะ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนเราเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องที่ทําอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ดีสามีเราก็เหมือนกันมีวันหนึ่งเราเดินทางไปในตัวเมืองใหญ่แต่เราอะเรากาแฟเราอยู่ในตัวเมืองเล็ก <S <s เพราะฉะนั้นเนี่ยเขา,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 าเรียกอะไรอะที่มันเป็นที่มันจะเป็นวงเวียนนะคะวงเวียนในเมืองเราเนี่ยมันก็วนวงเวียนเล็กๆนะคะแล้วก็มีช่องขับรถแค่ช่องเดียว ทีนี้เราก็ขับรถไปในตัวเมืองใหญ่ซึ่งในในวงวงเวียนเนี่ยก็คือรถแต่มันหมุนได้สองสองคันนะคะทีนี้แฟนเราเขาขับไปในเมืองแล้วรถก็เยอะมากแล้วนะเขางงเขาก็เข้าเลนผิดเขาเข้าเลนตีข้างในแต่เขาจะขับรถตรงไปทีนี้รถเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจว่าคุณจะไปไหนถ้าคุณตีตีตีวงแหวนเข้าด้านในเนี่ยเขาก็คิดว่าคุณจะเลี้ยวเข้าไปทางนี้ทีนี้เขาก็คิดว่าแฟนเราจะเลี้ยวไปทางนี้ปุ๊บ ทีนี้ล่ะเอ้ย่ันผู้ชมแฟนเราอยู่ๆเขาไม่เลี้ยวสิเขาตรงไปสิพอเขาตรงไปปุ๊บไอ้รถที่มันอยู่ในวงแหวนข้างในเนี่ยเขาจะขับตรงไปอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยเกิดอาการชนกันแฟนเราเนี่ยแต่มันไม่ได้ชนถึงขัง้นรุนแรงนะมันก็คือเป็นเฉียวเป็นขีดๆนิดหน่อย แฟนเราโมโหมากเลยเรียกไอคนนั้นจอดรถไอคนนั้นมันก็จอดไอคนนั้นมันก็โมโหเพราะมันคิดว่ามันน่ะถูกต้องเพราะมันน่ะเป็นคนอ,อยู่ในตัวเมืองนั้นเขาอยู่ในตัวเมืองนั้นเขารู้เขาขับถูกต้องแน่นอนเอาแฟนแล้วเขาก็มั่นใจเขาว่าเขาถูกแหละเปิดประตูลงไปโฉชะโฉชะาโบ๊ะนะฮะเอาเราเห็นแล้วแฟนเราเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องเลยเราเปิดประตูออกไปนะคะพอเขาเห็นเราเป็นผู้หญิงเดินออกมาแล้วก็บอกว่าฉันขอโทษนะเราก็ยกมือไหว้เขาด้วยนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าแฟนเราเนี่ยใจร้อนแล้วเขาเป็นคนผิด ฉันขอโทษนะเพราะฉันเห็นแล้วว่าแฟนฉันะเป็นคนผิดแต่เธอน่จะไปเรียกประกันหรือว่าอะไรมาก็ได้นะเพราะว่าฉันจะคอยอยู่ตรงนี้แหละเราก็เลยหันไปบอกแฟนเราว่าเธอน่ะเป็นคนผิดนะเธอรู้ตัวไหมเพราะว่ามันไม่ใช่วงแหวนวงเวียนแถวบ้านเราเธอน่าจะรู้เขานมาถูกทางแล้วแต่เธอน่ะเข้าช่องผิดแล้วเธอก็ขี่ตรงไปเขาก็คิดว่าเธอจะเลี้ยวทางไปทางด้านซ้ายเขาก็เลยชนเขาก็เลยขับมาเฉี่ยวเธอ ทีนี้คนนั้นนะเขาก็ใจเย็นลงนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ทําผิดแล้วรถของเขาน่มีประกันถ้าเขาโทรไปเรียกหาประกันปุ๊บเนี่ยก็คือเขาเขาจะไม่เสียเขาจะไม่เสียตังค่าซ่อมก็คือประกันนะเขาจะจ่ายไปแต่เพียงเราอยู่ตรงนั้นเพื่อบอกว่าเออเราเน่เป็นคนผิดเราก็บอกว่าฉันทําผิดนะฉันขอโทษแล้วแฟนฉันนะเขาเป็นคนใจร้อนเขาอาจจะพูดอะไรออกไปไม่ดีฉันก็ขอโทษแทนเขาด้วยเราก็เลยบอกว่าเ,ออเธอเป็นคนผิดนะแฟนเราเขาก็ แฟนเราเขาก็หันเขาก็หันอะ่ะหันไปมองอะ่ะทีนี้คนที่เขาเป็นคู่กรณีของแฟนเราเนี่ยเขาก็ไม่ใช่คนใจร้ายนะพอเขาเห็นว่าเราขอโทษปุ๊บเนี่ยเขาก็พยายามอธิบายแฟนเราว่าเธอมาตรงนี้นะเธอจะต้องเข้าช่องนี้นะเพราะว่าช่องช่องตรงนั้นมันผิดไปเราไม่ได้อยู่ในตัวเมืองใหญ่คนที่เขาอยู่ในพื้นที่นะั้นะเขาจะรู้ว่าตรงไหนขับไปตรงไหนเขาถึงมั่นใจว่าเขาเป็นคนที่ถูกการที่เราเป็นผัวเมียกันเนี่ยเราจะต้องบอกกันในวันที่เราทําไม่ดี สามีเราก็บอกเราในวันที่สามีเราไม่ถูกเนี่ยเราก็ต้องบอกกันเพื่อที่เราจะต้องออทําตัวให้มันดีให้มันอยู่ในสังคมได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะบอกมากๆแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เราอยากจะบอกนะ,ะการที่เราเป็นคนไทยเนี่ยนะคะเ,เคยมีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเขาก็เป็นเด็กน่ารักนะคะวันหนึ่งเขา,เข,าเข้ามาหาเราเรานะ่ยเป็นมีอาชีพค้าขายเราพบปพบปะพูดคุยกับผู้คนทุกอาชีพ ทุกเพศทุกวัยนะคะมีเด็กวัยรุ่นอยู่คนหนึ่งสนิทกับเราไปชาติเฮ้ยเธอสอนฉันด่าคำหยาบบางสิคำหยาบภาษาไทยมันพูดว่ายังไงอะฉันจะได้เอาไปด่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่โรงเรียนว่าสันว่าสันเราก็เลยบอกเออได้สิเดี๋ยวฉันจะสอนเธอนะเธอไปดา่าเพื่อนเธออย่างนี้เลยนะอืมเราก็เลยสอนเขาไปว่าผมรักคุณทีนี้บ้านเขาเนี่ยมีกิจการทําอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นกิจการในครอบครัวเขาเขาก็จะมี พูดง่ายๆเอาพ่อแม่มีลูกน้องแหละเขาก็แบบเป็นเด็กซ่านะคะแต่เขาก็น่ารักแต่เขาก็เาก็คือว่าพูดคําหยาบที่ประเทศโนเวย์บางคนเป็นเพื่อนสนิทกันมันก็พูดได้นะเขาก็าไปไปด่าเพื่อนผมรักคุณเฮ้ยกูด่ามึงเ่ยเวย้ยไปชาสอนกูดา่าคําหยาบที่สุดเลยในประเทศไทยผมรักคุณผมรักคุณไปบอกรักคนทั่วไปหมดจนกระทั่งนะคะ เขาก็ไปบอกรักผู้หญิงไทยคนหนึ่งเนี่ยฉันด่าเธอนะปาริชาตสอนฉันฉันด่าเธอผมรักคุณผมรักคุณผู้หญิงไทยคนนั้นเขาก็เลยหัวเราะนะคะเขาบอกว่าใครสอนเธอคําด่าหยาบคายขนาดนี้ก็ปาริชาติไงปาริชาติที่เขาทางานอยู่ร้านขายของที่ชื่อมนะิกซ์น่ะเขาสอนฉันให้ด่าคํานี้แหละว่าสัน้นโอ้ยผู้หญิงไทยคนนั้นบอกว่าเธอโดนปาริชาติหลอกแล้วแหละ เพราะว่าคำพูดที่บอกว่าผมรักคุณเนี่ยมันหมายความว่าฉันรักเธอหรือ I love you โอ๊ยเด็กคนนั้นโกรธมากฉันน่ะบอกรักคนไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะเอ้าก็ดีแล้วไงไปชาเขาสอนเธอพูดเฉพาะมันก็ดีแล้วเธอพูดคำหยาบม,มันก็ดูไม่น่ารักเธอพูดบอกรักคนมันก็ดีแล้วเขาก็เดินเข้ามาที่ร้านปริชาติเธอสอนฉันด่าที่ไหนล่ะ เธอสอนฉันให้บอกรักคนอื่นเอาฉันก็ไม่อยากที่จะสอนเธอให้ไปพูดคำหยาบเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ดูน่ารักด้วยแล้วมีอีกนะคะแฟนเราเนี่ยเามื่อก่อนเนี่ยเขากแบบ็มีผู้หญิงไทยเราก็ไม่รู้เขาไปพูดเล่นกันยังไงนะคะทีนี้มีวันนึงเขานั่งอยู่กับเราก็ไม่รู้คุยกันเรื่องอะไรจําไม่ได้เขาก็บอกกับเราว่าเดี๋ยว่าตกสลบสไลด์เขาว่าเรา เราก็เลยบอกว่าเนี่ยเธอไปเอาคําพูดแบบนี้ที่ไหนมาเนี่ยเธอนะ่พูดได้นะไอ้ตบสลบสไลด์เนี่ยแต่เธอพูดกับฉันหรือพูดกับพี่ชายหรือคนสนิทหรือเพื่อนสนิทอะ่ะมันได้แต่เธอจะไปพูดกับคนที่ไม่รู้จกักหรือว่าคนที่เขาอายุมากกว่าเธอเนี่ยมันดูไม่สุภาพมันดูไม่น่ารักเขาก็มโมโหใส่แล้วถ้าเกิดมันเป็นคําพูดไม่ดีอ่ะแล้วทาไมอ่ะผู้หญิงไทยมาสอนทันทําไมเราก็เลยบอกว่าเนี่ยนฉันก็บอกเธอแล้วไงว่ามัานเป็นคําพูดที่ไม่สุภาพเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนไทย ภาษาพูดเนี่ยมันใช้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนเธอเธอเป็นคนฝรั่งเนี่ยเธอใช้คําพูดเหมือนกันหมดแต่เราเนี่ยเด็กก็อีกอย่างหนึง่งคนที่รู้จักก็อีกอย่างหนึง่งคนที่ไม่คุ้นเคยก็อีกอย่างหนึง่งคนที่โตกว่าก็อีกอย่างหนึง่งฉันบอกเธอเนี่ยฉันก็หวังดีไม่ใช่ไปตบสลบสไลกยกับพ่อแม่ฉัน,ม,นมันก็ดูไม่น่ารักทีนี้เราก็จะเล่าให้ฟังถึงเรื่องคนที่ชื่อแคลแลนเนาะคนที่ก็เป็นคนเกาหลีแล้วก็มาทำ u t u b e นะคะที่พูดภาษาไทย มันดูน่ารักมันดูน่าเอ็นดูนะคะเพราะว่าเขาพูดจาดีพูดจาเพาอใครๆก็อยากติดตามเขาเขาเป็นคนเฟรนลี่เขาเป็นคนกันเองเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนรู้จกักขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับทำอะไรครับอาหารไทยอร่อยนะครับ เขาให้เกียรตินะคะเขาให้เกียรติคนเราเราต้องดูเราต้องดูคน2ประเภทนะคะเมียฝรั่งที่อยู่ที่ภูเก็ตเขาทํานิสัยอย่างนี้มันก็ดูไม่น่ารักนะคะแล้วก็ฝรั่งด้วยมันยิ่งดูไม่น่ารักไปใหญ่เลยไม่เหมือนออซุปตาเกาหลีนะคะแคลแลนที่เราดูนะมันดูน่ารักมันดูตะมุตะมิไปหมดอะ่ะมันดูให้หน่าติดตามนะคะมันดูแบบว่าคนที่พูดดีแล้วก็ให้เกียรติคนเนี่ย ใครๆก็อยากติดตามใครๆก็อยากรักนะคะบางครั้งเนี่ยเราเวลาเราโมโหนะ่ไม่ใช่ว่าเราทําตัวดีตลอดเราก็ทําตัวหน้าเกลียดหน้าชังบางครั้งมันก็มีแต่เราอ่ะก็ต้องรู้จักระง,งับสติอารมณ์นะเราไปพูดไม่ดีมากๆไปทาในสิ่งไม่ดีมากๆเนี่ยสังคมเขาก็ไม่ยอมรับนะอันนี้เราเราพูดในฐานะท,ที่ที่ตัวเราเองเราก็เป็นเมียฝรั่งนะคะเมียฝรั่งเนี่ยที่เขานิสัยดีที่เขาเอ่อรู้จักกาลเทศะเนี่ย ก็มีนะคะคนไทยส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะรู้จักการให้เกียรติคนอื่นเพราะว่าฝรั่งเขาไม่มีการแบ่งชั้นวันนะไม่ว่าคุณจะรวยล้นฟ้าไม่ว่าคุณจะรวยร้อยล้านคุณมาในร้านอาหาร คุณจ่ายค่าอาหารเท่ากันหมดกับคนรวยหรือไม่รวยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้รับการบริการจากเจ้าของร้านในระดับที่เท่าเทียมกันยกเว้นแต่ว่าคุณจะจองเป็นห้องพิเศษเป็น private เป็นส่วนตัวแล้วคุณจะต้องจ่ายค่าอาหารที่มีราคาแพงขึ้นไปอีก คุณก็จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษเหมือนกับการที่คุณนั่งเครื่องบินนะคะคุณจ่ายบิสเนสค์ดคุณจ่ายชั้นที่แพงหน่อยคุณก็จะได้รับการบริการที่แตกต่างกันไปแต่คุณก็ต้องจ่ายเพิ่มนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเมียฝรั่งเนี่ยเขาก็จะเข้าใจแต่อันนี้เราไม่ได้พูดว่า,าเมืองไทยหรือประเทศไทยนะคะสังคมไทยเนี่ยเขาเจะให้ค่ากับคนที่ มีสตางะคะคนที่มีสตางเนี่ยจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษจะได้รับการโอเป็นพิเศษแต่คนไหนที่ไม่มีสตางอาจจะไม่ได้รับการต้อนรับเท่าที่ควรอันนี้ก็คือสังคมของคนประเทศไทยมันจึงทำให้คนที่มีนิสัยที่ไม่ให้เกียรติคนอื่นโดยพื้นเพอยอยู่แล้วมันเหิมเกริมไปใหญ่พอมันถูกออพอมีเงินมันก็จะเหิมเกิม เหิมเกลิมกายเป็นทําตัวไม่น่ารักนะคะทาตัวไม่ให้หน้าเคารพไม่ให้เกียรติคนอื่นพูดจาไม่ดีกับคนอื่นพูดจาดูถูกเยียดยามคนอื่นนะคะเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยให้ความสําคัญกับคนที่มีสตางค์นะคะอันนี้เราก็ต้องยอมรับอันนี้เราก็ต้องทําความเข้าใจกันด้วยนะคะ เราก็ต้องขอบคุณโลกโซเชียลนะคะที่ทําใหา้ความเหลื่อมล้าต่ําสูงเนี่ยมันน้อยลงเพราะถ้าเกิดเราปฏิบัติตัวไม่ดีเนี่ยโลกโซเชียลมันก็จะทํางานนะะเราดูข่าวแล้วเนี่ยเราก็เอามาเตือนตัวเองด้วยนะ ว่าการที่เราทําตัวแบบนี้ไม่น่ารักแบบนี้สังคมเขาจะประนามเรายังไงเราจะได้ดูเอาไว้แล้วเราจะได้มาพัฒนาตัวเองไม่ใช่ว่าเราดูเขาแล้วเราก็จะไปว่าเขาอย่างเดียวนะคะเราก็จะได้ดูให้มันเป็นตัวอย่างว่าเราอย่าไปทําในสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่ไม่ควรในสิ่งที่ไม่ให้เกียรติคนอื่นชายหาดเนี่ยนะคะเราเนี่ยเติบโตอยู่ในตําบลเพอพําเภอเมืองจังหวัดระยอง ก็มีชายหาดทั่วไปแล้วก็มีเมียฝรั่งเป็นจํานวนมากส่วนใหญ่เดี๋ยวเมียฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่มีพฤติกรรมแบบนี้นะคะเราเราเองเนี่ยเราก็ยังไม่เคยเจอเมียฝรั่งแบบนี้ชายหาดเนี่ยเท่าที่เรารู้เนี่ยคือมันเป็นสมบัติของชาติใครจะไปนั่งหรือใครจะเดินผ่านหรือใครจะไปทําอะไรก็ได้แต่เราอย่าว,วกเวกเสียงดังและทําความเดือดร้อนให้คนอื่นเท่านั้นเองนะคะแล้วการที่ เราอยู่เราอยู่เราเราเรา,เราเกิดมาเป็นคนใช่ไหมเราจะยกตัวอย่างนะคะเราเนี่ยเคยไปเดินป่าเดินภูเขาทีนี้เวลาที่เราจะเอารถไปจอดเนี่ยเราไม่รู้ว่าตรงไหนจอดได้ไม่ได้เพราะเราก็อยากจะเ,เอารถเนี่ยไปจอดในบริเวณทางขึ้นนะคะ ใกล้ๆก,กับทางขึ้นเขาแต่บางเอิญวันหนึ่งเนี่ยเราเอารถไปจอดในที่ที่เป็นส่วนตัวของคนคนหนึ่งเจ้าของบ้านเขาเห็นเขาก็เดินมาเขาก็บอกกับเราว่าสวัสดีนะฉันเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้และมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวเธอไม่สามารถที่จะเอารถมาจอดได้แต่ก็ไม่ใช่เธอคนเดียวที่เอารถมาจอดตรงนี้ฉันจะทำติดป้ายเอาไว้บอกว่าเป็นทางส่วนบุคคลห้ามเอารถมาจอดเขาก็เลยบอกเรา ด้วยคำพูดที่ดีเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีน้ำใจแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ให้รู้จักให้เกียรติคนอื่นก็คนมันไม่รู้นะคะเดินเข้าไปแล้วอจอดเข้าไปแล้วนะเขาก็เลยบอกเราว่าเธอจะไปเดินภูเขากี่ชั่วโมงออฉันก็เดินช้าเนาะฉันอาจจะเดินประมาณสัก3าี่ชั่วโมง<ๆ>เขาก็เลยบอกว่างั้นเธอเอารถไปจอดตรงนั้นได้ไหมเป็นที่ของฉันเหมือนกันแต่เธอสามารถที่จะจอดได้หลายชั่วโมงเลยฉันอนุญาต เพราะฉันเป็นเจ้าของเองแต่ตรงนี้ฉันไม่ชอบให้ใครมาจอดอ่ะเราก็บอกเอองั้นฉันขอโทษนะที่ฉันออไม่รู้แต่ถ้าเธอติดป้ายไว้ทีหลังฉันก็จะไม่จอดหรอกเขาบอกไม่เป็นไรเธอเราไปจอดตรงนู้นเลยอันนี้ก็คือ,อ,อคนที่เขามีการศึกษาว่าอย่างนั้นไม่ใช่อยู่ดีๆเอาตีนมากระโดดถีบเราเลยนะคะเพราะว่าเราเอารถไปจอดออตรงที่ที่เป็นส่วนตัวของเขาเขาก็มาพูดกับเราดีๆอันนี้เราก็ยกตัวอย่างแค่ว่า ถ้าใครเขาเดินเข้ามาในที่เราแล้วเขาไม่รู้เราก็สามารถที่จะไปพูดไปบอกกับเขาดีๆได้เพราะเขาไม่ได้ถืออขวานถือปืนถือไม้มาแล้วก็มาทําเป็นนักเลงเป็นนักเลงหัวไม้หรือมันจะมาทําร้ายเราหรือมีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงว่าจะมาทําอันตรายเรานะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราอยากจะพูดสําหรับฝรั่งที่ภูเก็ตนะคะ การที่มีนคนเนี่ยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยที่ไม่มีทางสู้แล้วคุณเป็นฝรั่งตัวใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยคุณเอาเท้าไปถีบเขาเลยเหรอคุณไม่ให้เกียรติผู้หญิงขนาดนั้นเลยเหรอคุณไม่มีความเป็นลูกผู้ชายเลยเหรอแล้ววันหนึ่งเนี่ยคุณไม่ให้เกียรตผิผู้หญิงเนี่ยวันหนึ่งคุณอาจจะตกจะตีหรือฆ่าภรรยาคุณก็ได้ถ้าการที่คุณเนี่ยจะเป็นคนที่ให้เกียรติลูกผู้หญิงแล้วมีความเป็นลูกผู้ชายไม่ใช่ว่าคุณเนี่ย มาทำแบบนี้กับผู้หญิงถ้าเป็นสามีเราเนี่ยเราไม่รู้นะคะว่าจะเป็นสามีกันต่อไปได้ไหมถ้าเกิดไม่ให้เกียรติคนอื่นเนี่ยแล้วเขาจะให้เกลียดเราเหรอเอาเท้าไปถีบคนอื่นได้เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะมาถีบเราก็ได้อันนีใน้ในความรู้สึกที่เราเป็นเมียฝรั่งที่เราคิดนะคะสุดท้ายนะคะคนที่ติดตามเราเนี่ยเขาก็ถามว่าไปชาติเป็นเมียฝรั่งเนี่ยมันมีข่าวแบบนี้มาเธอก็รู้สึกยังไงเราก็บอกว่าเราไม่รู้สึกอะไรหรอก เพราะว่าเมียฝรั่งที่เขาดีๆที่เขารู้จักให้เกียรติคนอื่นน่ะมีมากกว่าเมียฝรั่งที่ไม่รู้จักกาลเทศานะคะคนที่ไม่รู้จักกาลเทศะคนที่ลืมตัวเป็นวัวลืมตีนค้างคกขึ้นวอเนี่ยมันก็มีอยู่ทั่วไปนะคะไม่ใช่เฉพาะเป็นเมียฝรั่ง ทุกคนแล้วก็ทุกเชื้อชาติทุกศาสนาเนี่ยสามารถที่จะมีบุคคลแบบนี้อยู่ทั่วไปตัวเราเองเนี่ยเราก็รู้จักแยกแยะว่าเออคนไหนดีแล้วก็คนไหนไม่ดีคนไหนที่ทําไม่ดีทุกคนก็รับผิดชอบในส่วนตรงนั้นที่ทําไม่ดีไปส่วนตัวเราเนี่ยเราก็ดูว่าเป็นตัวอย่างว่าเฮ้ยเราอย่าไปทําเหมือนเขานะถ้าเราไปทําเหมือนเขาเนี่ยสังคมประนามเรายังไง สุดท้ายนะคะเราก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เรานะคะและเรากลับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะใครนะเห็บาร์ไฟของคุได้ไหอุปกรณ์ไหนกันเหรอไม่เหรอไม่เป็นไรหรอกไนเอกลากษณ์กับยูทูบโอเคเอาเลยอืมเราก็ไม่ต้องจบคลิปนะคะทุกคนเอาเอาใหม่นะคะแพนเรามาขับจังหวะเนาะ สุดท้ายนะคะเราก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เรานะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ